ว่าเมื่อช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นๆที่ผ่านมาก็มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มราษฎรโมเตลูค่ะมีการจัดกิจกรรมที่อนุสร์สถาน14ตุลานะคะเพื่อที่จะรําลึกถึงวิรชนคนเดือนตุลาจัดในวันนี้วันแห่งความรักค่ะ กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะราษฎรมมเตลูจัดงานทำบุญรำลึกถึงวีรชนเดือนตุลาค่ะที่อนุสร์สถาน14ตุลาระบุว่าที่จัดงานให้ตรงกับวันเาเลนไทนยก็เพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงวีรชนที่มีความรักมีความสามัคคีของคนในประเทศนะคะแต่เดิมเนี่ยทั้งกลุ่มจะเดินเท้าไปทำบุญแล้วก็ไปห่มผ้าแดงกลางนาครที่วัดส,สัเกแต่เนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยประกาศปิดทำการชั่วคราวหนึ่งวันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดตามมาตรการป้อง การการระบาดของโควิด -19 ทางกลุ่มก็เลยต้องงดกิจกรรมดังกล่าวออกไปค่ะซึ่งแกนนำบอกว่าการที่จะไปห่มผ้าแดงที่เจดีวสเกตเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดเดียวเลยที่อนุญาตให้ห่มผ้าแดงกลางพระนครได้ยืนยันนะคะว่าไม่มีนัยะทางการเมืองอย่างอื่นตั้งใจจะไปทำบุญเพื่อระลึกถึงวีรชนเท่านั้นเองค่ะ จากนั้นทั้งกลุ่มค่ะมีการปราศัยกล่าวโจมตีรัฐบาลแล้วก็ประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุค่ะจากนั้นก็มีการยุติกิจกรรมไปในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาที ขณะที่กลุ่มรัศดรนะคะก็มีการออกถแถลงการถึงเรื่องของการสลายการชุมนุมของตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและการจับกลุ่มอย่างไม่เลือกหน้าก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะคะทั้งกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยค่ะก็ได้เห็นภาพการเมืองนอกสภาแล้วสัปดาห์นี้ก็จะถึงคิวกันเมืองในสภาเกกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ